เปิดภาพน่ารักเวียสุกลวัฒน์เบลล่าราณีโมเมนต์พ่อแม่ลูกเปิดโมเมนต์น่ารักอบอุ่นของเวียสุกลวัฒน์เบลล่าราณีและลูกสาวของเพื่อนแฟนคลับอยากให้มีเป็นของตัวเองบ้างเสียทีคบหากันมายาวนานแถมยังหวานขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่รักพระนางข้ามช่องเวียสุกลวัฒน์คณารสและเบลล่าราณีแคมเปญซึ่งถือเป็นอีกคู่รักวงการบันเทิงที่แฟนๆทั่วประเทศรอลุ้นอยากเห็นข่าวดีวันวิวามากที่สุดอีกคู่ซึ่งตัวของหนุ่มเวียสุกลวัฒน์นั้นบอกพร้อมแต่งเต็มที่แล้วรอฝ่ายหญิงอยู่ในขณะที่เบลล่าราณีเคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่ายอมรับมีการพูดคุยกันบ้างแต่คงไม่ใช่ในระยะเวลาเร็วๆนี้เพราะตารางงานแน่นมากทั้งคู่ทำเอาแฟนๆถึงกับเสียดายไปตามๆกันแต่ล่าสุดก็มีโมเมนต์ที่ทำเอาเหล่าแฟนคลับต้องอมยิ้มเมื่อมีการเปิดเผยคลิปน่ารักๆที่หนุ่มเวียสุกลวัฒน์ควงแขนหวานใจเบลล่าราณีไปเยี่ยมครอบครัวเพื่อนสนิทงานนี้เบลล่าเจอหนูน้อยแก้มยุ้ยลูกสาวเจ้าของบ้านก็เลยอดใจไม่ไหวตรงเข้าไปขออุ้มทันทีตอนแรกแม่หนูน้อยก็ลังเลนิดๆแกพอเจอยิ้มกระชากใจของพี่เบลล่าเข้าไปก็ใจอ่อนโผเข้าหาอย่างไวเลยทีเดียวสวยใจดีรักเด็กแถมออร่าคุณแม่เริ่มมาขนาดนี้เห็นทีลุงเวียต้องเร่งไปขอมาเป็นแม่ของลูกเร็วๆแล้วล่ะมีน้ำทิพย์ฟาดคนประสาทเผยแพร่ที่อยู่เลขบัตรประชาชนจ่อเอาเรื่องถึงที่สุดอยู่กันดีดีไม่ได้ใช่ไหมมีน้ำทิพย์ฟาดคนประสาทเผยแพร่ที่อยู่เลขบัตรประชาชนวันได้รับอันตรายวอนตำรวจลากคนร้ายมาดำเนินคดีโดยไวมีเรื่องให้นางเอกขุนเป๊บีน้ำทิพย์จงรัชตวิบูลต้องหัวร้อนอีกแล้วเมื่ออยู่ดีดีมีผู้ไม่ประสงค์ดีเอาชื่อที่อยู่และเลขบัตรประจำตัวประชาชนออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะจนทำให้เจ้าตัวหวั่นว่าจะได้รับอันตรายโดยเตรียมจัดการและเอาเรื่องถึงที่สุดทั้งนี้สาวบีได้โพสต์ภาพคอมเมนต์ของแฟนคลับคลั่งรักรายหนึ่งพร้อมระบุแคปชั่นว่าจากการที่มีคนประสาทบางคนคลั่งรักบีหรือแค่ต้องการเอาชนะโดยการเอาที่อยู่โดยใช้ชื่อคอนโดและเลขบัตรประชาชนบีมาเผยแพร่ในที่สาธารณะถือเป็นการล่วงละเมิดสิทธิและยังเข้าข่ายทำให้บีตกเป็นเป้าอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะทำให้บีตกอยู่ในอันตรายได้จึงขอความร่วมมือกับคุณตำรวจและทางปอท.ให้ช่วยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยค่ะขอบพระคุณอย่างสูงหลังจากที่นางเอกดังโพสต์ภาพดังกล่าวออกไปปรากฏว่ามีคนในวงการและคนที่ติดตามเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งสนับสนุนให้สาวบีจัดการกับคนที่กระทำการคุกคามเช่นนี้เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกด้วยท่านอิสริยะรีวิวชีวิตในวันเกิด33ปียิ้มมากขึ้นและมีความสุขในทุกวันที่ตื่นมาก้าวสู่ปีที่33อย่างเต็มตัวแล้วสำหรับนักร้องหนุ่มท่านอิสริยะภัทรมานพหรือท่านเดอะสตาร์โดยล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความรีวิวชีวิตช่วงปีที่ผ่านมาในอินสตาแกรมฮันขีดล่างไอซึ่งฮันอิสริยะได้เผยไว้ว่าผมได้ย้ายจากการอยู่คอนโดมาอยู่บ้านหลังที่ผมพยายามทำมันมา4ปีด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมเองถึงแม้มันจะยังไม่เสร็จก็ตามน้ำหนักตัวของผมนั้นเพิ่มขึ้นพร้อมกับความสุขที่มากขึ้นด้วยผมเข้าใจคนอื่นมากขึ้นผมใจเย็นขึ้นผมมีออฟฟิศใหม่และมีเด็กๆในทีมหลายชีวิตที่ต้องดูแลผมอ่านหนังสือจบกว่า10
เล่มใน1 ปีผมกำลังจะมีความสามารถด้านภาษาพูดอีกภาษาได้และผมก็พัฒนามันต่อไปเรื่อยๆผมมีเพื่อนและพี่น้องที่ดีมากขึ้นทุกวันผมมีแฟนคลับที่อยู่ด้วยกันมาร่วมจะ10 ปีแล้วเขาก็ยังอยู่เคียงข้างและคอยสนับสนุนผมตลอดมาจนถึงวันนี้ผมไม่เหงาอีกต่อไปเพราะผมมีแฟนที่เป็นคนอารมณ์ดีมากๆสร้างเสียงหัวเราะให้ผมได้ตลอดเวลาคอยใส่ใจผมและมอบความสุขให้ผมเสมอผมมีครอบครัวที่เยี่ยมมากแม่ที่ผมเรียกว่ามีมีผมเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เธอคนนี้ทำได้ทุกอย่างนี้มีความสารถหายตัวได้มาเร็วไปเร็วโดยไม่มีใครรู้ผมยิ้มมากขึ้นและมีความสุขในทุกวันที่ตื่นมาชีวิตผมเรียกง่ายมากขึ้นมีอีกหลายเรื่องที่ผมไม่เก่งแต่ผมจะเรียนรู้และทำความเข้าใจกับการใช้ชีวิตต่อไปผมไม่ต้องการของขวัญใดๆขอแค่ทุกคนรอบตัวผมมีความสุขและมีรอยยิ้มในทุกครั้งที่ได้เจอกันก็เพียงพอสวัสดีปีที่33 SBD นะไอ้ฮั่นชีวิตสนุกดีเดินทางต่อไปขอบคุณทุกคำอวยพรครับทุกคนงานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับฮั่นอิสริยะพร้อมบอกด้วยว่าจะยืนอยู่ข้างๆและขอให้เจ้าตัวมีรอยยิ้มที่แต่ความสุขแบบนี้ตลอดไป วุ้นเส้นเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่เป็นเพื่อนที่เพิ่งพัฒนาความสัมพันธ์ตอนนี้แฮปปี้มากวุ้นเส้นเปิดใจถึงรักครั้งใหม่รู้กันมานานแล้วเพิ่งพัฒนาความสัมพันธ์ไม่อยากพูดเยอะกลัวพังเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหลังจากที่เพื่อนสนิทอย่างนานาไรบีน่าได้แอบเผยภาพสวีทของเพื่อนซีวุ้นเส้นวิริธิภากับหนุ่มหล่อที่อิงแอบใกล้ชิดเรียกว่าภาพดังกล่าวทำเอาขาเมาส์อยากรู้เลยว่าใช่หวานใจคนใหม่หรือเปล่าแต่จากภาพแล้วต้องเป็นคนพิเศษแน่นอนล่าสุดวุ้นเส้นวิริธิภาได้มาเปิดใจผ่านรายการแฉที่มีมดดำและดีเจดาด้าเป็นพิธีกรโดยยิงคำถามเรื่องความรักครั้งใหม่โดยเธอบอกว่ากับภาพที่ได้เห็นกันนั้นเป็นเพื่อนๆกันในกลุ่มรู้จักกันมานานแล้วที่ไม่ค่อยอยากพูดถึงเพราะไม่อยากให้โฟกัสเรื่องความรักตั้งแต่เข้าวงการถูกถามเรื่องความรักมากกว่าผลงานวันนี้ทำธุรกิจก็อยากโฟกัสไปที่ธุรกิจจริงๆที่ผ่านมาเปิดทุกครั้งไม่ค่อยประสบความสำเร็จการมีความรักเป็นสิ่งที่ดีเป็นกำลังใจให้ชีวิตสดใสทำให้เราต่อยอดในการทำงานให้ดีขึ้นยิ่งอายุเยอะเราก็คิดเยอะขึ้นคือทุกวันนี้มีความสุขดีมากแต่หากมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าแค่กลัวนิดนึงหากถึงฝั่งวันไหนจะขอบอกวันนั้นแล้วกันด้านมดดำได้สรุปความรักของวุ้นเส้นว่าให้ลุ้นกันต่อไปเพราะวุ้นเส้นไม่ขอเปิดเพราะถือเคล็ดนั่นเองเอาใจช่วยรักสดใสสมหวังตลอดไปนะจ๊ะเอหรือจะใช่หวานใจวุ้นเส้นหลังเพื่อนรักอย่างนานาโชว์ให้ดูบนโทรศัพท์ปู่ปิยวดีบอกเล่าภาพยกน้ำชาให้แม่กุ๊บกิ๊บเผยเป็นผู้มีพระคุณ30ปีไม่เคยลืมเลือนปู่ปิยวดีเปิดใจภาพของการยกน้ำชาให้กับคุณแม่กุ๊บกิ๊บในพิธีแต่งงานยกให้เป็นผู้มีพระคุณ30ปีไม่เคยลืมเลือนแต่อย่างใดพร้อมกับเผยว่าเป็นโชคดีมากๆของตนเองเป็นเรื่องราวที่อ่านแล้วประทับใจมากๆของผู้จัดละครคนสวยตระกูลมาลีนนท์ตู่ปิยวดีมาลีนนท์เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับนักแสดงหนุ่มสุดหล่อมาวินทวีผลเมื่อวันที่20ธันวาคม2563ซึ่งจากภาพงานแต่งจะเห็นว่าทางฝั่งครอบครัวของตู่ปิยวดีมีคุณแม่ของกุ๊บกิ๊บนั่งเป็นผู้ใหญ่ร่วมแสดงความยินดีด้วยและมีภาพของตู่ปิยวดีและมาวินยกน้ำชาให้กับคุณแม่ของกุ๊บกิ๊บ
แสดงความรักและเคารพจากภาพดังกล่าวตู่ปิยวดีได้เขียนเรื่องราวบอกเล่าความผูกพันของตนเองกับคุณแม่กุ๊บกิ๊บกว่า30ปีที่ไม่เคยลืมเลือนโดยบอกว่าหลายคนสงสัยทำไมวดีอบป้ายกน้ำชาให้แม่กุ๊บกิ๊บสองบ้านนี้เกี่ยวดองกันทางไหนวินบีเป็นญาติกันหรือหน้าก็คล้ายกันอยู่นะคนทักผิดบ่อยมากก็อยากจะตอบทุกคนตรงนี้ว่าสองมือของแม่ชนาภาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วดีโตมาได้ในทุกวันนี้เราห่างหายจากกันไปนาน30กว่าปีจนวดีได้มาเจอแม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองถึงภาพจะเลือนลางไปมากแต่บุญคุณที่มีไม่อาจเลือนไปจากใจจริงๆค่ะด้านคุณแม่ของกุ๊บกิ๊บได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่ารักตู่บวกวินเสมอค่ะและกุ๊บกิ๊บเข้ามาบอกรักท้าคู่เหมือนกันรักพี่ตู่พี่วินนะคะแม่รักและเอ็นดูพี่ตู่มากๆนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่ได้เห็นความรักความผูกพันของสองครอบครัวแล้วปลื้มใจมากๆมั่นแล้วตู่ปิยวดีคงคู่มาวินสวมแหวนแต่งงานเจ้าสาวสวยหวานนม